กลับไปห้องก่อนที่จะเจ็บตัวถ้าเธอไม่หลงเขาจนหัวปากหัวปั๊มเธอก็จะเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นอ่ะไม่ได้รักเธอเลยฉันหากแล้วที่รักเธอเขาหลอกใช้เธอจูงจมูกเธอทุกอย่างอย่าตีข้าทุกคนต่ำเหมือนเธอนะลิซ่าไม่มีใครเขาขายตัวเหมือนเธอฉันจะคอยดูน้ำหน้าเธอวันที่ถูกคนดีที่เรียกว่าเพื่อนกับคนรักสวมเขาให้ทุกคนก็ทรยศหักหลังทั้งนั้นแหละจำไว้ไม่มีใครเขารักเธอจริงสักคนนอกจากฉันเกิดอะไรขึ้นชาญไม่มีอะไรหรอกเพ้อเจ้อไปวันๆก็ดูเหมือนว่าจะมีชั้นเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะลิซ่าบอกว่านายมีอะไรกับสายบ้าฉันจะไม่มีอะไรกับทรายได้ยังไงนั่นสิฉันรู้ว่านายเป็นคนเดียวที่จะไม่หักหลังฉันจะเชื่อใจนายนะบุรีมันรุมร้อนแทบมาลายเธอคือไฟที่ทำให้เจ็บจี๊ตายทำลายทุกอย่างไม่ทราบจริงๆนะคะท่านคุณชาญพอกลับมาก็หลบหน้าไปเลยสคริปต์ก็ถูกเปลี่ยนแล้วแดนนี่มาบอกนะคะว่าเด็กของคุณบุรีเปลี่ยนสคริปต์ก่อนเวลาแค่10นาทีไม่ต้องแก้ตัวผู้หญิงชุดแดงที่ชาญพาไปชื่ออะไรนะทรายค่ะเป็นใครทำอะไรที่ไหนถ้าไม่ลำบากติดต่อมาให้ฉันพรุ่งนี้ทรายเธอเป็นแฟนของคุณชาญนะคะเจ้าชาญเนี่ยมันก็มีแฟนทั่วโลกนั่นแหละไปติดต่อมาอย่าขัดใจป๋าครับไม่หรอกป๋าขอบใจแกมากนะแกเก่งสมกับที่ป๋าตั้งความหวังไว้แล้วงานก็สมบูรณ์ดีเกินความคาดหมายขอบคุณครับป๋าที่ป๋าเข้าใจผมไม่หรอกป๋าเข้าใจชาญลูกผู้ชายนะมันก็ต้องอยากลองอยากเอาชนะแล้วถ้างานมันสมบูรณ์ดีตามกฎของนอร์แมนป้าก็ต้องยอมอ๋อชาญเพื่อนแกทรายสวยมากนะคนนี้แหละครับป้าคนเดียวและคนสุดท้ายของผมถึงขั้นนั้นเชียวล่ะ
จริงๆนะครับป๋าถ้าเขาเซเยสเมื่อไหร่แล้วผมแต่งงานกับเขาทันทีเลยครับป๋าจะได้มีลูกสะใภ้ที่ทั้งสวยเก่งแล้วก็ฉลาดเอาล่ะป๋าไปนอนได้ละป๋าง่วงแล้วพรุ่งนี้ป๋าจะกลับแล้วนะจะกลับวันเสาร์ไม่ใช่หรอครับเหลืออีกตั้ง2วันนี่เมื่องานมันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะอยู่ทำไมล่ะเอาล่ะป๋าจะไปแวะสิงคโปร์ต่อนะคุณนายนะครับป๋าขอบคุณมากครับป๋าได้ยินแล้วใช่ไหมรีบไปจัดการเรื่องตัวเดี๋ยวนี้อ้าวแล้วเรื่องคุณทรายล่ะคะเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนค่อยกลับมาจัดการรอบหลังเดินทางปลอดภัยนะครับป๋าโชคดีนะลิซ่าขอบคุณคุณแววมากนะผมชื่นชมคุณคุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ผมหวังว่าเราจะได้ร่วมมือกันนานๆคือดิฉันทำตามคำสั่งเจ้าหมายถึงคุณชาญนะคะจะรับทุกสถานการณ์อยู่แล้วแต่เจ้านายก็ประกาศโครงการไปแล้วคุณคงเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมคะใช่ผมต้องทำให้มันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้จริงๆ